ก็สวัสดีครับสลอก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันเดียวกับที่ลงโรลิออนนะครับแต่กิจกรรมใหม่ก็คือกิจกรรมนี้นะกิจกรรมสงกรานต์ทั้งที่สกินมันก็บอกอยู่ว่าเป็นกิจกรรมแบบเขาบอกว่าเฉลิมฉลองวันศาสตร์สีมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคนในกลุ่มก็บอกอยู่นะครับเป็นการทำสกินนี้ออกมาอีกครั้งนะแต่รูปแบบจะก็อย่างที่ผมบอกอะมันเป็นย้อมแมวที่ผมรอนะเอฟเฟคสกิลก็จะคล้ายๆกับริปโปรีเจนเลยครับคล้ายๆกันเลยนะก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยแตกต่างก็แตกต่างตรงที่สีนะแค่นั้นเพราะว่าเขาทำมาเป็นกิจกรรมงานเฉลิมฉลองนะเราต้องทำใจครับอันนี้ลิมิเต็ดระดับสีเขียวนะสีเขียวหรือสีฟ้าไม่รู้จำไม่ได้สีเขียวมั้งจะคล้ายๆกับสกินนี้นะครับเนี่ยคล้ายกันเลยเอฟเฟคสกิลก็จะเหมือนเดิมนะครับเป็นน้ำอย่างนี้นะแต่เห็นเพื่อนในเกมก็มีการบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงผมก็ยังเลยสงสัยหน่อยๆนะก็จะเป็นลายนกแก้วมาคอครับคล้ายๆกับวีล่าเลยปะบนลายหนูริปโป้เฟรมเดทร่วงอีกเขามีท่าสองนะครับเกือบเฟรมเรทเราล่วงพอดีนะครับตอน50-40นะมันก็เลยจะเป็นอย่างนั้นนะก็ขออภัยเรื่องเสียงที่รบกวนด้วยนะครับทั้งซ้ายขวาหน้าหลังนะครับว่าด้วยเรื่องของการที่ไม่มีห้องเป็นของตัวเองนะสำหรับการอัดนะครับปกติก็จะเป็นอย่างนี้แหละถ้าญาติในบ้านผมบอกว่ามีความร่วมมือก็อย่าไปเชื่อก็นะไม่มีนะครับผมไม่เติมร่างหน้าเติมครับใครจะเตะจะตายแล้วแต่ไม่เป็นไรนะเราจะไม่เทรดกับเขาตรงๆนะครับเขาเป็นเฟอร์เรนชิ้นที่2ออกสเปียร์ออฟลองก่อนครับอย่าเพิ่งไปออกตัดเลื่อนนะเราจะไม่มีดาเมจเลยครับเราเอารูนคิปเลยนะมีนายคืออะไรอ่ะมีนายหรือดีนายมีนายใช่ไหมมันไม่มีสมาธิครับซ้ายขวามีเสียงหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรครับช่างมันค่อยเทรดใหม่นะรอของจนกว่าจะเลทก็ได้ครับถึงแม้เราจะเป็นขนมเปียกปูนสำหรับเฟอร์เรนก็เถอะแต่ก็จะพยายามเล่นนะอย่าว่าผู้พัฒนาเลยครับมันเป็นสกินสำหรับงานเฉลิมฉลองนะอย่าว่าเขาเลยเดี๋ยวมอทอสก็จะมีสกินย้อมแมวนี่ใช่ปะสีแดงประจำชาติอะไรสักอย่างครับผมจำไม่ได้ผมลืมฮะจะตายแล้วนี่สวัสดีความหิวเป็นเหตุสังเกตได้นะเพนตานี้ก็เล่นดีครับส่วนโตก็เล่นอารัมนะเฮเตเก็บรัวๆเลยนะเฮเตเขาแบบกล้าเล่นมากครับป่ายังไม่เก็บเขาเลยนะผมไม่แน่ใจต้นเกมป่าเก็บไปยังนะนาคอสเดินเป็นด้วยสวยฉีกได้ไหมถ้าฉีกได้เราจะไปรับนายนะไม่โดนนะนาคอสอยู่นี่นะ
I suppose it's the part where no one ever defeats me. เลดเขาว่างนะครับเราต้องเอาเลดเขาก่อนนะครับตายเอาเราเอาเยอะหน่อยนะครับต้องถ้าเล่นริปโป้เราต้องมีความกล้าเล่นนะครับนิ้วอย่าไปเก่งครับสไลด์สไลด์ไปเลยสไลด์พลาดก็ไปรีกรุ๊ปใหม่ครับคูดาวน้องริปโป้ก็ไม่ได้นานขนาดนั้นนะตอนนี้เวล6อะครับแต่ตัวละครก็แอบเล่นยากอยู่นะว่าด้วยเรื่องของการเนิร์ฟคองเคอเรอร์นะตัวเนิร์ฟเรื่องระยะเวลารีคูลดาวน์ครับแต่ช่วงเลทเกมก็จะรีคูลดาวน์เร็วเท่าเดิมนะฉีกครับสุดครับเราไม่มีไอ้นี่นะครับตีเทรดไปเลยครับต้องมีความกล้าเล่นครับเวลาเล่นริปโป้นะอย่าไปเก่งมันค่อยๆเล่นครับอันติเคลียร์เวฟไปเลยนะจริงๆต้องสไลด์แล้วก็กดตีค่อยๆสไลด์กดตีค่อยๆสไลด์กดตีนะครับมันจะได้เวลากดสกิลก็จะได้ความเร็วในการโจมตีด้วยนะสูงสุดผมจำไม่ได้ว่า6สแต็กหรือ5สแต็กอะผมลืมแล้วอะสู้ต่อดีกว่าHell, you want health? Blood, blood. กดดันต้นเกมได้ก็กดไปครับเพราะช่วงระหว่างเลทเกมนี่เราจะยืนไม่ค่อยได้แล้วครับต้องไปออกสายแทงค์นะผมตอนนี้ก็จะออกสายแทงค์ขึ้น Curse of Death เสร็จก็ไปออกนู่นแล้วครับ Shield of the Lord Toy ตอนนี้อาจจะออกอันนี้ดีไหม Force Cape เอามาสโลว์ Hayateถ้าล้วงถึงตัวนะเพนดุมากนักคอร์สอยู่ไหนอะซาต้ารับซาต้าทันไหมเนี่ยขวาซานิสซานิสบ้านไข่และนาคอสนาคอสดันยาวไปดูป้อมก่อนครับค่อยๆเล่นนะถ้าพลาดแล้วก็ถึงแก่กรรมแน่เลยอ่ะถ้าเราเล่นกับโตก็เล่นได้นะครับโต้ไม่จับว่าโต้มีอันติโต้ไม่จับว่าไม่จับอ่ะไอเราก็คิดว่าจะจับเฟอร์เรนโอ้โหเข้าไปนี่ดงทีนเลยเพียบนะสภาพมันก็เยอะไปบางทีแล้วผมสไลด์ไปนู่นนะผมพลาดด้วยตีไม่เข้าครับติดดีบัฟนะอ
ก็ค่อยเล่นครับโดนฮายาเตะสวยสวยนะเพนเอาเยอะจัดเลยเพนเขาไม่มีท่าหนึ่งนะครับเขาหมดแล้วเขาใส่สุดมากเขาตาย5นะครับเราเหลือประมาณ2ตัวนะเออถ้าวิ่งฟรีอย่าลืมไปแลกกันด้วยนะครับโทรศัพท์ผมร้อนมากเลยน่าขอจะตายครับเพนไม่อยู่นะเพนอยู่นู่นเลยผมไม่ได้เอาดาบ10มานะผมเอา Holy Summoner มานะครับอยากลองของหน่อยดูซิว่าแบบช่วงระหว่างต้นเกมมันจะเล่นได้ไหมนะก็เป็นการช่วงเทสนะครับอ้าวทุกคนเล่นได้ดีแล้วครับผ่านไปแค่12นาทีนะตึงมากที่สุดท้ายป้อมมันตีผมนะถ้าป้อมไม่ตีผมผมว่าผมน่าจะได้จับโตโร่ป้อมตีเราซาต้าไม่อยู่ซาต้าตีเลสอยู่นะต้องค่อยๆเล่นครับใจเย็นนะเล่นลิปโป้ครับใจร้อนใจร้อนก็จะเป็นแบบเมื่อกี้แหละความรีบนะรีบบางครั้งมันก็เสียของครับเราตายไป6ตัวนะยังไม่มีกันเวทเลยนะครับเดี๋ยวค่อยออกกันเวทชิ้นเล็กนะ
เราไม่ไหวแล้วครับเพนมาซับเราอยู่นู่นเลยนะครับเรียบร้อยครับหมดครับซับเราเดินช้ามากครับไม่มีของการเดินนะของซัพพอร์ตก็วิ่งเร็ว 5% ไม่ถูกหรออืมเดี๋ยวผมเข้าใจผิดมันชิวจริงๆครับมันชิวจริงๆผมไม่เข้าใจว่าเพื่อนผมจะไปจับตัวโลดทำไมเราต้องฟิกฉีกนะครับไม่งั้นเล่นไม่ได้นะเฟอร์เรนอยู่ซ้ายครับเมื่อกี้สัญลักษณ์มันขึ้นมาทำไมรอบข้างเสียงมันดังนะครับต้องทำใจนะผมก็นั่งอัดแปลละเดี๋ยวบอกว่ามีความร่วมมือนะครับผมตบดิ้นเลยนะไม่มีนะครับไม่มีวันไหนก็ไม่มีครับจริงๆวันไหนๆก็ไม่มีครับแค่ผมบอกว่าทำช่องเขายังไม่เชื่อผมเลยไงกลายเป็นผมพูดโกหกไปทั้งนั้นแต่ทางที่พวกคุณก็โกหกเก่งกว่าผมด้วยซ้ำก็ไม่เข้าใจนะชีวิตผู้ใหญ่นี่การเป็นผู้ใหญ่มันดีนะครับมันจะพูดอะไรก็ได้ไม่ผิดหรอกนะผมไม่ได้เข้าทีมไฟอย่านะอย่านะก็ประมาณนี้ครับสำหรับสกินริปโป้สกินใหม่เป็นสกินงานเฉลิมฉลองของวันชาติสีนะของประจำประเทศอะไรไม่ได้นะผมจำไม่ได้เดี๋ยวจะมีสกินของมอทอสที่เป็นมูนไลท์อ่ะย้อมแมวครับเป็นสีแดงนะจะมาในเร็วๆนี้นะผมไม่แน่ใจมาวันไหนนะครับต้องขอบคุณ MVP ด้วยนะสำหรับเกมนี้นะครับซึ่งได้แก่ลาวิวนั่นเองนะครับน้ำปลาย่างนะการเงินอยู่ที่ 12,767 นะครับสร้างความเสียหายอยู่ที่ 23.0% นะแล้วความเสียหายอยู่ที่ 11.9% นะครับเซตไอเทมก็น่าจะประมาณนี้แหละครับสำหรับการยืนให้เพื่อนนะผมก็ไม่ค่อยฟูลดาเมจเท่าไหร่ดาเมจก็มีแค่สเปียร์ออฟลองกับเคิร์ดออฟเดทนะแล้วก็ฟอร์สเคปนะครับที่ยังมีดาเมจให้บ้างนะสำหรับการสร้างความเสียหายสำหรับการสโลด้วยต้องขอบคุณน้องโต้ด้วยนะที่จับโตโร่หน้าตีจริงๆเลยเพื่อนผมปิดคลิปนะปิดคลิป
็สำหรับสกินนี้ก็อยู่ที่ราคา100คูปองนะอยู่ด้านขวานะถ้าด้านซ้ายจะเป็นของคีร่ากับอีกสกินนึงของแคทนะครับก็เป็นเทศกาลศาสตร์สีอย่างที่เราบอกนะเป็นงานเฉลิมฉลองของประเทศอะไรสักอย่างผมลืมละคนในกลุ่มก็พิมพ์อยู่นะสำหรับเอฟเฟคสกิลก็จะไม่ต่างจากเดิมครับผมไม่รู้ว่าลิมิเต็ดอันนี้มันควรจะเป็นสีเขียวหรือจะเป็นสีม่วงนะจริงๆมันควรจะเป็นสีม่วงสิใช่ไหมถ้าย้อมแมวอ่ะไม่เป็นสีเขียวหรอกผมเพิ่งรู้ก็ชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กด subscribe จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะครับส่วนจะเป็นคลิปใดต่อไปนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันก็มันก็ไม่มีอะไรครับก็บีสปาร์ตี้นะ ก็ประมาณนั้นแหละส่วนที่เราบอกก็รอคอยมานานก็ได้มาเล่นสักทีนึงครับก็แล้วเจอกันเจนี่